รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่1มิถุนายน1นาทีเลยนะครับเที่ยงคืน1นาทีก็คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเรื่องประหลาดดีกว่านะครับเรื่องประหลาดนะครับเพื่อนคนนี้นะครับเรียนออนไลน์นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแล้วก็มาเรียนออนไลน์กับผมแต่ว่าก็จริงๆเรียนเป็นเดือนแล้วนะแต่แกคงมีเวลาน้อยนะครับนะก็แต่แกก็สนุกกับการที่ผมบิวทุกวันอย่างนี้นะครับแกก็อยู่ดีๆวันนี้แกก็โพสต์มาว่าผมยังขายไม่ได้สักชิ้นนะแต่ว่ายังลิสต์ไม่เยอะแค่22เองแต่ก็มีความสุขมีความสุขทั้งๆที่ยังขายไม่ออกนี่แหละเพราะมันสนุกอ่ะตอนหาของเนี่ยก็เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเราจากเมื่อก่อนไม่เคยเลยตอนนี้พกตลับเมกะตาช่างไปด้วยหมดทุกที่นะครับยิ่งรับการบิวยิ่งสนุกยิ่งก็ขายไม่ออกกันไม่เรื่องรองไปแต่สนุกมีความสุขที่ชอบนี่สิชอบมากฮะเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวขายออกเองแหละแล้วถ้าลิสต์เป็นร้อยตามที่ผมเคยพูดไว้ก็คือต้องลิสต์เยอะๆนะครับวิเคราะห์ต้นทุนวิเคราะห์สินค้าทำการบ้านหนักนะครับขายแบบแมนรูไปมาคอมเพลตครั้งต่างงานช่วงหน้าแล้วนะครับเนี่ยแกอยู่ดีๆแกก็พิมพ์มาตอน 10:43 ก็คือ 4:43 เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เลยก็คือแกก็ตามสเต็ปผมนะครับที่ผมพยายามอธิบายว่าหลายๆคนที่ไม่สักเซสอ่ะมันไม่ใช่ไม่สักเซสคุณแค่เลิกกลางคันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมปี2018ปีนี้ผมถึงพยายามบิ้วทุกวันว่าเฮ้ยมันมีของน่าขายอยู่นะนี่ก็น่าขายนี่ก็น่าขายนะหรือวันก่อนที่ผมไปโรงพยาบาลวันอังคารเนี่ยที่ผ่านมาแล้วผมพูดในคลิปที่ผมไลฟ์ตอนเช้าๆวันนั้นซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาวันหยุดใครไม่ได้ดูลองไปหาดูนะครับคลิปนี้ผมบอกว่าคนที่สักเซสเขาทำอย่างไรแต่ก็มันกึ่งๆว่าคนที่ไม่สักเซสทำอย่างไรหลายๆคนทำไมทำอีเบย์แล้วไม่สักเซสเพราะคุณลงไปแค่10-20ชิ้นแล้วคุณก็ไม่ได้วิเคราะห์แล้วคุณก็ขายไม่ออกแต่คนที่เขาสักเซสส่วนใหญ่นะส่วนหนึ่งเขาลุยบักบั่นแม้บางคนไม่ได้วิเคราะห์แต่เขาลงสินค้าไปเป็นร้อยรายการอย่างน้อยผมว่ามันต้องออกสัก10-20รายการพอเขาเห็นว่าขายได้เขาก็ลุยต่อแต่บางคนแบบลงไป20ชิ้น30ชิ้นแล้วขายได้2ชิ้น3ชิ้นคุณมานั่งบวกกำไรโอ้กำไรชิ้นละ50-100 3ชิ้นมันจะไปอยู่อะไรทำงานกินเงินเดือนดีกว่าแต่คุณไม่ได้มองว่าถ้าคุณวิเคราะห์หาสินค้าขายดีด้วยวิเคราะห์กำไรต่อชิ้นด้วยแล้วคุณขยับลงให้มันเป็นร้อยชิ้นขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายๆคนไม่ได้คิดถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็เลิกลาไปเลิกทำตรงนี้ไปแต่คนที่ success เนี่ยเขายังมีกำลังใจทำต่อไปแล้วลงสินค้าเป็นร้อยรายการแล้วผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมี500รายการแล้วคุณขายได้สัก100รายการ100รายการคุณมีกำไรชิ้นละ100เดือนนั้นคุณได้10,000แล้วแต่ถ้าคุณวิเคราะห์ด้วยหาสินค้าขายดีด้วย500ชิ้นคุณอาจจะขายได้200ชิ้น 40% 200ชิ้นกำไรชิ้นละ100ก็ 20,000 นะครับแล้วผมก็พูดอีกว่าคนที่ทำงานประจำถามว่าค่าเดินทางเดือนหนึ่งคุณมีค่าเดินทางค่าน้ำมันค่ารถเมล์ค่าแท็กซี่ค่ารถไฟฟ้าไปทำงานเดือนละกี่บาทคนที่ทำงานที่บ้านมีตรงนี้ไหมแต่อะถ้าคนขาย eBay อาจจะต้องไปส่งไปรษณีย์แต่เราก็เลือกเวลาที่รถไม่ติดไปได้และไปรษณีย์มันก็มีกระจายทั่วไปหรือใครถึงขั้นส่งดีอาจจะสมัคร DHL มารับถึงหน้าบ้านอันนี้ก็คือไม่มีค่าน้ำมันแน่นอนการไปทำงานเสียค่าภาษีสังคมไหมเสียถูกไหมฮะต้องแต่งตัวต้องใส่ชุดดีๆไปงานศพไปงานแต่งงานไปงานบวชทำงานที่บ้านอย่างมากงานบวชก็บวชเพื่อนงานแต่งก็แต่งเพื่อนสมัยเรียนแต่ผมก็บอกอีกว่าไม่ใช่เชียร์ให้คนทำงานประจำมาลาออกถ้าใครถึกได้ทำมันทั้งคู่ครับไหนๆคุณทำงานประจำอยู่แล้วแต่กลางคืนหัวค่ำคุณมานั่งลิสต์รายการสินค้าหาสินค้าขายดีคุณก็จะเริ่มมีรายได้สองทางแต่ตรงนี้ผมแค่ยกตัวอย่างว่าสองงานแบบนี้มันต่างกันยังไงส่วนตัวผมโชคร้ายที่
จบมาไม่ได้ทำงานประจำมันบีบมาให้ทำงานนอกประจำเพราะว่าผมต้องไปหาหมอเดือนละ2-3 ครั้งชีวิตมันก็เลยหันเหมาทางนี้นะครับแต่คลิปเนี้ยที่ผมต้องเอามาพูดเพราะเพื่อนคนเนี้ยเขาไม่ได้ย่อท้อแล้วเขาเริ่มสนุกไปกับมันผมก็ยินดีด้วยว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันทำให้หลายๆคนมีความสุขหลายๆคนเริ่มสนุกกับการขายของออนไลน์และเข้าใจหลักการความคิดมากขึ้นไม่ใช่ว่าไปเรียนปุ๊บทำไป 30-40 ชิ้นขายได้มิดนึงแล้วก็เลิกทำไม่ทำต่อแต่คำว่าการขายของอย่างที่ผมเคยพูดเสมอมันก็ไม่จำเป็นต้องซื้อมาลงทุนเสมอไปบางครั้งดีลร้านดีๆเขาก็ให้คุณถ่ายรูปขายได้ก็วิ่งไปส่งของซื้อแล้วก็ส่งของก็ได้แต่ชิ้นไหนขายดีผมก็บอกให้คุณลงทุนหน่อยเถอะซื้อมาสต็อกดีกว่านะครับแต่คลิปนี้มันก็เหมือนเป็นแบบเรื่องราวที่มันฮะพึ่งทักมา10 กว่านาทีขายได้เลยและสินค้าของเพื่อนคนนี้นะครับผมขอเซ็นเซอร์แต่ขอบอกว่ากำไรแน่นอนนะดูตามชื่อนี่ขายแพงด้วยยังมีคนซื้อส่วนคนนี้ผมเดา ว่าเขาก็มีงานประจำหรืออาจจะมีงานส่วนตัวของเขาเองเดี๋ยวเขาพร้อมที่จะมาเริ่มขายของออนไลน์เป็นทางเลือกมากขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับคนที่เพิ่งเริ่มทำนะครับอย่าท้อครับการที่คนดรอปชิปใช่เขาไม่ต้องลงทุนแต่ผมก็อยากจะบอกว่าคนที่ไม่ดรอปชิปนะครับคำว่าลงทุนเนี่ยอาจจะลงทุนแค่หลักร้อยหรือคุณดีลเจ้าของร้านได้คุณก็ยังไม่ต้องซื้อของก่อนเขาก็ยินดีนะที่จะมีคนเอาของเขาไปช่วยขายถ้าเราคุยดีๆเนี่ยคุณก็ยังไม่ต้องลงทุนขายได้วิ่งไปซื้อร้านแล้วส่งก็ได้แต่ชิ้นไหนเริ่มขายได้บ่อยๆซื้อมาเถอะครับของยิ่งถูกลงพอเราซื้อเยอะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นเรื่องความแบบเป็นเรื่องความบังเอิญหรือเรื่องมหัศจรรย์หรือเรื่องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เนาะมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเพราะเวทมนต์ไสยศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ที่มันแรงบันดาลใจให้เพื่อนคนนึงเนี่ยลองมาคุยกับผมว่าเออนะมีความสุขนะแม้จะลงได้น้อยๆยังขายไม่ได้เลยนะแล้ว10 นาทีต่อมาสิ่งที่ตั้งใจทำมามันก็มอบเป็นรางวัลเหมือนที่เขาพูดเขาประทานรางวัลขายได้แล้วนะครับแต่ผมก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดว่าความจริงๆคนที่ไม่สักเซสไม่ใช่อะไรหรอกคุณแค่วางมือกับมันก่อนผมบอกเลยครับปีนี้นะมีเพื่อนที่ทำอีเบย์มาหลายเดือนหรือเรียนกับผมบางคนทำไป3-4 ปีแล้วก็เลิกทำแต่กลับมาตั้งใจทำใหม่หรือบางคนทำ1 ปีด้วยตัวเองแล้วไม่สักเซสแต่เห็นโฆษณาผมเห็นลิงก์พวกนี้ผมก็ตักแนวก้าวมาเออคุณโอ๊ตขอเรียนหน่อยขออยากรู้อยากเรียนและหลายๆคนในกลุ่มพวกนี้คืนทุนเร็วมากบางคน7 วันบางคน1 เดือนคือคนพวกนี้มีพื้นฐานแต่ผมก็อยากจะบอกคนที่ไม่มีพื้นฐานว่าอย่าไปซีเรียสเขาเสียเวลาตั้งปี2 ปีแล้วยังขายไม่ค่อยดีเพิ่งจะมาสักเซสแต่วันนี้คุณเพิ่งเริ่มบางครั้งเพิ่งเริ่มจะให้ไป7-10 วันคืนทุนเหมือนเขามันก็ใช่ที่แต่ถ้าเกิดคุณเริ่ม1 เดือนแล้วคุณคืนทุน2 เดือนแล้วคืนทุนคุณสักเซสเร็วกว่าเขาอีกแล้วใครที่บอกมาก่อนนะครับว่าเฮ้ยขายของอ่ะเฮ้ยจะพูดเลยว่าเออถ้าเรามาเริ่มขายของคนก็ขายตั้งนานแล้วเราจะไปรอดอะไรผมก็จะสวนกับทุกคนที่พูดอย่างนี้ว่ามีอาชีพไหนในโลกนี้ไหมที่ไม่ขายของคุณหาให้ผมหน่อยขนาดไอเด็กรับบริจาคของ UNSCR มูลนิธิเด็กของโลกมันยังได้เปอร์เซ็นต์เลยไม่เรียกว่าขายของเหรอนะครับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปสนุกๆแล้วก็คลิปแรงบันดาลใจหรือเป็นอีกหลายๆอย่างที่อยากให้คุณได้ฟังแนวคิดมีบ้างนะครับโอเคนะฮะหวังว่าคลิปนี้นะครับใครได้ฟังพอจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ลุกขึ้นมาหารายได้เสริมเพิ่มอีกทางนึงอย่างการขายของออนไลน์ไม่เรียนผมก็ได้ครับผมแจกฟรีสินค้าอันเซ็นเซอร์ทุกวันอยู่แล้วแต่ส่วนคนเรียนผมจัดหนักอยู่แล้วครับเพราะผมต้องการให้คุณคืนทุนค่าเรียนผมให้เร็วที่สุดแล้วผมก็ยังสัญญากับคุณทุกคนในปีนี้ว่าผมจะดูแลคุณใครถามอะไรมาผมตอบหมดและพยายามตอบให้เร็วที่สุดด้วย
ก็นะจบคลิปนะครับโหตอนนี้สปอนเซอร์ขึ้นค้างมาตั้งแต่แรกเลยสปอนเซอร์ตัวเองนะครับ YouTube นะครับติดตามเรานะฮะอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแฟนเพจ Facebook โอ๊ตออนไลน์นะครับอย่าลืมไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับ Line แอดนะฮะแอดแล้วเข้ามาคุยกันได้นะครับแอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็โอ๊ตออนไลน์ทุกการกระทำเราจะรายงานพรุ่งนี้นะฮะผมมีนัดอีกแล้วนะครับที่ Central East View นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่คลิปมาน้อยหน่อยนะครับไม่โกรธกันนะสุดท้ายแล้วนะครับที่นี่มีสอนทั้งออนไลน์นั่งเรียนแล้วก็ส่วนตัวสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ติดตามทันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับเราจะมีแชร์นะครับแชร์คลิปแชร์ความรู้พยายามจะแชร์ให้ทุกวันนะครับก็มีทั้งพูดตรงๆก็มีโปรโมชั่นของคอร์สเรียนด้วยนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ด้วยนะครับสื่อสารทาง LINE แอดนะครับอยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ eBay Amazon นะครับเข้ามาติดตาม LINE แอดเราไว้นะครับอย่างน้อยนะครับก็มีความรู้ฟรีๆพยายามจะที่จะแชร์ให้ทุกวันนะครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามจะให้ความรู้ทุกวันแต่ขอรบกวนเราอาจจะมีแบ่งนะครับยิงโฆษณาคอร์สเรียนบ้างนะอย่าว่ากันนะอย่าบล็อกกันนะขอบคุณครับ